าเดียวกันรักป่าเท่ากับรักหัวใจของผมนะครับถ้าเรารักป่าเราอย่าทำปลูกป่าแล้วทำจะให้ป่าอยู่รอดนะครับต้นเล็กนั่นน่ะต้นเล็กผมชอบมากเลยต้นยางนาลาดยังน้อยนะครับเนี่ยยังไม่ปีนครับอาจารย์ปีนต้นหอกว่าแล้วเอาเหี้ยนี่ก็รถหน้ามาชุ่มๆนะครับรถหน้ามาชุ่มๆอันนี้ต้นยางนาครับต้นยางไงต้นยางแบบภาษาบ้านเขาอันดับแรกจะเพิ่มเติมนะครับไม่ถึงกับแนะนำนะครับเพิ่มเติมว่าปลูกต้นไม้ตามอย่างไรถึงจะรอดนะครับถ้าเราไปรับจากศูนย์พ่อจามาโดยไม่ดูว่ามันเปียกมันแห้งไปขุดหลุมก็เป็นก้อนโคโลเคเลนะครับรู้จักโคโลเคเลไหมเป็นก้อนนะครับโดยดินไม่ละเอียดนะครับแล้วก็นี่แห้งเอาไปวางแล้วก็เอาดินโคโลเคเลไปวางเลยเนี่ยแน่นอนนะครับตาย 100% ทีนี้ทำอย่างไรจะให้รอดนะครับตัวว่าไอ้ถุงเนี่ยมันแห้งนะครับผู้มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเอาถังน้ำนะครับถังน้ำใส่น้ำมาแล้วก็เอาเนี่ยจุ่มลงไปนิดนึงนะครับพอมันชุ่มถ้าชุ่มเต็มที่แล้วส่วนหลุมนะครับหลุมพยายามหาดินให้ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อจะกบให้แน่นนะครับพอเอาถุงมาตีกอกอยู่เนาะถุงกันนะก่อนปลูกก็ถ้าไม่ฉีกก็ถ้ามันเปียกแล้วนะครับก็คว่ำเลยดึงถุงออกนะครับไม่งั้นก็เอาคัตเตอร์อะไรฉีกออกนะครับแล้วก็เอาลงไปในดินก็เอาดินที่ละเอียดกบลงแน่นๆนะครับแน่นๆอย่าไปแน่นๆเลยถ้าวิธีการนี้ถ้าฝนไม่ตกเขาบอกว่าอยู่ได้อย่างน้อย1เดือนให้ตายไม่รู้ว่ามันใกล้ตกมาหรือยังนะแต่ว่ากันยาแล้วน่าจะใกล้ตกเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังศึกษาเพราะว่าป่าเกิดในหัวใจผมแล้วผมอยากถือโอกาสปลูกป่าในใจน้องๆหนูๆเพราะว่าป่ามีประโยชน์มากครับตอนนี้หลายคนที่ความรู้เดิมๆนะครับยางนาพยุงอะไรปลูกแล้วก็ตัดไม่ได้แต่เมื่อเร็วๆนี้นะครับมติครม.ออกมาแล้วนะครับว่าแก้ไขกฎหมายมาตรา7กฎหมายป่าไม้ปีพ.ศ.ไหนไม่รู้ว่าป่าไม้ที่เกิดในที่ที่มีกรรมสิทธิ์ของเจ้าของสามารถที่จะตัดได้ขายได้แปรรูปได้และสามารถนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ไปกู้เงินสามารถเอาไปค้ำหนี้ได้ประมาณนั้นนะครับทีนี้ที่วิธีการที่ผมคิดว่าเป็นหนทางหนึ่งเดียวที่จะเป็นทางรอดของประเทศชาติเราคือการปลูกป่าผสมผสานโดยการขุดหลุมพอเพียงนั่นแหละขุดหลุมกว้างเม็ดไม่ถึงลึกไม่ถึงเม็ดก็ได้นะครับเอากล้วยปลูกตรงกลางเพื่อเป็นแหล่งอุ้มน้ำแล้วก็เอาไม้หลายๆอย่างตามมุมนะครับเพื่อจะขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะละกอเขาบอกว่าปลูกพืช3อย่างประโยชน์4อย่างที่ท่านในหลวงได้บอกนะครับพืชอายุสั้นนะครับเริ่มตั้งแต่โหระพาตะเภานางรักมันคันเดียวกันบ่พริกมะเขือนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องเติมเล่าเนี่ยหลุมนี้อาจจะเป็นพริกหลุมนั้นอาจจะเป็นมะเขือหลุมนั้นอาจจะเป็นถ่าหลุมนั้นอาจจะเป็นตะไคร้ส่วนที่ระยะปานกลางขึ้นมาจะเป็นมะนาวมะม่วงผักเขียบเล็กน้อยนาแล้วก็ขนุนอันนี้เป็นไม้ปานกลางนะครับที่กินผลไม้ปานกลางนะครับส่วนสุดท้ายนะครับสุดท้ายอันนี้ถามว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ได้มีเงินล้านฝากไว้ลูกหลานหรือยังครับไม้เศรษฐกิจเขาบอกว่าต้นนี้นะครับถ้าโตขึ้นมูลค่าเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นต่อต้นคิดง่ายๆถ้าไปแปรรูปถ้าไม่ต้องไปเชื่อเขาถ้าเราสามารถไปแปรรูปเขาบอกว่ายางนาเนี่ยสูง30-40 เมตรเอาแค่10 เมตรก็20 ดอกมันเม็ดละร้อยแล้วเนาะแปรไม้แปรน่ะเม็ดละร้อยถ้ามันใหญ่สักประมาณนึงก็เม็ดละร้อยตัวนึงก็10 เมตรก็พันมันหลายกว่า10 ตัวมันได้หมื่นแน่นอนทีนี้ไร่นึงเขาบอกปลูกห่างกันมันแย่งมันแข่งกันโตครับพวกไม้เนี่ยแข่งกันโต
ยิ่งถี่ยิ่งตัวแต่ว่าถ้าจะให้ได้ผลจริงๆก็น่าจะ3เมตรคูณ3เมตร3 42ก็ประมาณ200ต้นนะครับไร่นึง200ต้น200ต้นหมื่นนะครับได้เอาเงินก็น่าจะมีเงินล้านนะครับอีกประมาณ 25-30 ปีก็ที่อยู่หอด30ปีพุ่นลูกหลานเหมือนเนาะไม่รีบไปไหนหรอกก็คือนี่ของกินนะครับทำไมจะต้องปลูกหลุมเดียวกัน1ลดน้ำแล้วได้ประโยชน์ทั้งหลายอย่างนะครับลดการให้น้ำลดการปลูกซ้ำปัจจุบันเกษตรกรเราที่ทำกันอยู่คือเขาเรียกเกษตรเชิงเดียวคือปลูกมันเป็นปีมากับไปไถปลูกมันลงทุนค่ารถไถค่าปุ๋ยแล้วก็กู้กับขายแล้วก็ไปใช้นี่ก็มาลงทุนใหม่อย่างนี้นะวนเวียนอยู่นี่ก็ได้ทั้งนี้และสินอะไรไม่ยั่งยืนพูดง่ายๆไม่ยั่งยืนแต่วิธีที่ว่านี่ก็คือยั่งยืนพอกินพริกกินมะเขือไปแล้วกินกล้วยดับแล้วพ่อใหญ่หลอดหมดแรงแล้วก็ไปนอนดูยางนาใหญ่เอ้าใหญ่เอ้าไม่ต้องทำอะไรให้พี่นางนั่น10ต้นไหนนางนี่20ต้นก็ว่ากันไปคนละล้าน2ล้าน